ิสจานคิงสการ์มิวสิกมาสอนตีคอร์ดโฟกซองนะครับโดยคอร์ดที่เราจะใช้กันใช้ G กับ C subsequent C subsequent ก็คล้ายๆ G กัน G อยู่ข้างบนนิ้วชี้กดเส้น5เฟส2นิ้วกลางกดเส้น6เฟส3นิ้วนางนิ้วก้อยกดเส้น1กับเส้น2เฟสที่3ได้ G ขึ้นมาส่วนคอร์ด C subsequent ก็จะเอานิ้วลงมานิ้วชี้กับนิ้วกลางลงมาเส้น5กับเส้น4กับเส้น5ครับผมส่วนจังหวะนั้นจะให้ใช้ลงขึ้น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 ลงตอนหนึ่งห้องมาดูกันเป็นยังไงเริ่มฝึกจับช้าๆก่อนไม่ต้องรีบมากฝึกจับช้าๆขึ้นลง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 ลงขึ้น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 ลงลงขึ้น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 ลงค่อยเร่งขึ้นมันไม่ยากใช่ไหมล่ะเวลากดก็อย่าไปท้อค่อยๆกดไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ฝึกเล่นกีตาร์ใหม่นะครับผมจากคิงก็จบการสอนนี้ก่อนสวัสดีครับ